ถามหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนครับเราอยากเป็นประชาธิปไตยแบบประเทศสิงคโปร์หรือไม่ที่คนด่านายกก็ติดคุกทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เห็นพี่ๆน้องๆในห้องนี้นะครับด่าท่านนายกกันเยอะแยะแต่ไปหมดแต่ท่านก็ยังนั่งอยู่ต่อไปและผมก็เรียนเชิญนะครับดูว่าคนที่ด่าวันนี้เนี่ยติดคุกหรือไม่ทุกวันนี้นะครับถ้าเราไม่มีประชาธิปไตยทำไมเราถึงมาหาเสียงเลือกตั้งเพื่อวันเลือกตั้งที่14พฤษภาคมนี้ครับถ้าคิดว่าตอนนี้เราไม่ใช่ประชาธิปไตยคุณก็ไม่บอกเลยครับว่าเราอย่าเลือกตั้งกันดีกว่าไหมแต่เป็นเพราะประชาธิปไตยเราถึงได้เลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้ไหมครับโอเคนะครับนี่เป็น1นาทีจากรวมไทยสร้างชาติโดยคุณวินนะครับคุณสิทธาครับมีเวลา1นาทีครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับถ้าประเทศไทยมีประชาธิปไตยแบบสิงคโปร์อย่างที่บอกนี่เจริญกว่านี้ไปเยอะแล้วครับประชาธิปไตยของสิงคโปร์ไม่มีทหารใช้รถถังใช้อาวุธปืนที่เป็นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนมายึดอำนาจของประชาชนไป การเลือกตั้งเดี๋ยวนี้การเมืองเดี๋ยวนี้เป็นประชาธิปไตยหรือไม่ก็เป็นประชาธิปไตยแบบลุงๆครับประชาธิปไตยแบบที่ไปยึดอำนาจเข้ามาแต่งตั้งองค์กรอิสระของตัวเองเข้าไปหมดของตัวเองอะไรผิดก็บอกว่าถูกของฝ่ายตรงข้ามอะไรถูกก็บอกว่าผิดยัดสว250คนไปแสดงความคิดเห็นเลือกนายกรัฐมนตรีแทนพี่น้องประชาชนแบบนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับใครจะมาบอกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งแบบนี้เสนอมาอีกผมก็จะก้าวฟาดความขัดแย้งให้ดูครับครับจากไทยสร้างไทยโดยคุณสิทธานะครับและเพื่อไทยคุณณัฐวุฒิพร้อมนะครับ1นาทีเชิญครับเราจะไม่ชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยเพียงแค่บอกว่าใครวิจารณ์นายกรัฐมนตรีแล้วไม่ติดคุกเพราะสำหรับผมภาพที่ชัดที่สุดว่าประเทศนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยคือคณะรัฐประหารไม่เคยติดคุกถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคณะรัฐประหารจะไม่มีที่เดินในสังคมเราจะรื้อผลพวงการรัฐประหารเราจะทำให้กฎหมายระบุว่าการรัฐประหารเป็นความผิดฐานกบฏไม่มีอายุความและในวันถัดไปเขาเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบและชดใช้สิ่งที่ทำลงไปในที่สุดประเทศนี้ไม่มีเวลาที่จะเดินถอยหลังกลับไปอีกผมไม่เชื่อการก้าวข้ามความขัดแย้งที่พูดกันลอยๆเพราะมีคนพูดแบบนี้มามากแล้วและทุกคนที่พูดคือพวกที่อยู่ในความขัดแย้งสร้างความขัดแย้งทั้งสิ้นครับโอเคโอ้โห